200กรัมแป้งข้าวเหนียวค่ะ50กรัมแป้งเท้ายายม่อมค่ะ50กรัมน้ำเปล่า800 ml ตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะคนจนแป้งนะคะละลายดีไม่เป็นเม็ดถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดเนี่ยแล้วเวลาเอาไปนวดนะคะแป้งจะเป็นไตทำให้แป้งเราไม่สวยนะพอละลายดีจนหมดแล้วนะคะเราก็ตั้งไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะค่อยๆกวนไปค่ะจนแป้งเนี่ยจับตัวรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พยายามกระจายแป้งนะคะให้เป็นสีสุกใสอะค่ะทั่วตัวมันจะมีสีขุ่นกับสีใสก็พยายามกระจายนะคะให้แป้งเนี่ยเป็นสีใสๆทั่วกันนะพอได้แล้วนะคะต่ายก็จะใช้แป้งข้าวเจ้านะเป็นแป้งนวลหรือว่าเป็นแป้งที่เอามานวดร่วมนะคะแต่ว่าเราก็จะพักแป้งเอาไว้ก่อนนะคะให้อุ่นๆก่อนเราค่อยมานวดก็ระวังอย่าให้แป้งแห้งแป้งโดนลมนะคะถ้ามีอะไรคลุมสักนิดนึงผ้าขาวบางอะไรก็คลุมไว้ก็ได้ค่ะในระหว่างนี้เราจะมาทำไส้ผักกุยช่ายกันวันนี้ต่ายใช้กุยช่ายนะคะ500กรัมถ้าเกิดว่าใครอยากทำให้พอดีกับตัวแป้งนะคะก็เพิ่มสูตรเป็น2เท่าได้เลยวันนี้ต่ายก็ใช้กุยช่ายนะคะ500กรัมแล้วก็ซอยเป็นใบสั้นๆนะคะจนหมดเลยเราจะมาปรุงรสนะคะใบกุยช่ายกันใช้น้ำตาลทรายค่ะ4ช้อนโต๊ะเกลือป่นนะคะ2ช้อนชาหรือประมาณเกือบเต็ม1ช้อนกินข้าวอะค่ะเบกกิ้งโซดานะคะใช้1ช้อนชาจะช่วยให้ผักนุ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีสีเขียวที่สดขึ้นน้ำมันพืชค่ะ4ช้อนโต๊ะคลุกเคล้านะคะให้เข้ากันเลยทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีนะคะเขาจะมีน้ำออกมาตัวน้ำเนี่ยเราเททิ้งไปก็ได้นะคะใส่มากมันก็เหม็นเขียวนะตัวรสชาติที่เราปรุงเนี่ยจะติดอยู่กับผักอยู่แล้วผักไม่จืดค่ะต่ายนะคะก็จะเอาแป้งนะคะมานวดก็จะใส่แป้งข้าวเจ้านะคะผสมลงไปนะสลับกับการนวดให้เข้ากันนะคะจนได้แป้งที่แบบนุ่มๆกำลังดีแบบนี้นะคะจะต้องมีความแบบยืดหยุ่นไม่แข็งเกินไปนะคะห้ามใส่แป้งจนแข็งเกินไปเด็ดขาดต่ายใส่แค่ประมาณ9ช้อนโต๊ะกินข้าวนะคะไม่ได้พูนมากมายนะถ้าเกิดว่าไปใส่เกินนะคะใส่มากเกินไปอ่ะเดี๋ยวตัวแป้งแข็งแล้วตัวแป้งกุยช่ายอะค่ะจะออกมาแข็งได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เทแป้งข้าวเจ้าเอาไว้นะคะต่างหากส่วนเนี้ยไม่ใช่ส่วนที่เอามาผสมนวดแป้งแล้วนะคะจะเป็นส่วนที่เราจะใช้สำหรับในการคึงแป้งเริ่มแรกนะคะเราก็แบ่งแป้งก่อนค่ะเราจะทำเป็นแป้งหนานุ่มก่อนนะคะสำหรับแป้งหนานุ่มนะคะต่ายจะแบ่งแป้งลูกละ20กรัมหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะต่ายใช้ช้อนอันนี้ตักนะคะมันสะดวกดีตักลงไปเลยค่ะใส่ลงไปในแป้งข้าวเจ้าเลยพอเสร็จแล้วเราก็เลือกมาเลยค่ะเราจะเอามาแผ่กันนะคะก็พยายามดูทรงให้มันเป็นกลมๆแล้วก็รีดนะคะให้เป็นแผ่นกลมๆค่ะเวลาจีบมันจะได้จีบง่ายๆนะคะจีบเสมอกันรีดเสร็จเราก็ใส่ไส้เลยค่ะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะเราก็จับจีบค่ะเหมือนจีบซาลาเปาอะค่ะค่อยๆยกแป้งขึ้นนะคะแล้วก็จีบนะคะเรียงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยพออันสุดท้ายอะเราก็จะจีบเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะหมุนไปคนละด้านนะคะ1อันเพื่อเป็นการหมุนปิดแป้งนั่นเองแล้วก็บีบๆให้สนิทแป้งเนี่ยจะเป็นสูตรที่แบบพอดีแล้วนะคะแป้งจะนิ่มบีบเนี่ยก็จะง่ายนะคะถึงจะเจอกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ยังสามารถที่จะบีบให้สนิทกันได้ง่ายอยู่ค่ะถ้าแป้งแห้งไปแข็งไปนี่ก็บีบไม่ได้นะคะหรือว่าถ้าแป้งเละไปเนี่ยก็จะมาจีบจะมารีดเนี่ยไม่ได้เลย
ต่อไปนะคะจะเป็นกุยช่ายแบบไส้ตูมนะก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่แป้งบางลงนิดนึงแต่ก็จะใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะหรือประมาณลูกละ10กรัมแบ่งแป้งมาเลยเสร็จแล้วก็เอามารีดๆนะคะครึ่งๆใส่ไส้นะคะสัก1ช้อนโต๊ะพูนๆนะ1ช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้อันนี้ต้องใช้ความชำนาญนิดนึงนะคะคนที่เขาทำเป็นประจำเนี่ยก็จะทำแบบไส้ตูมเก่งนิดนึงนะคะเราก็รวบแป้งนะคะไม่ว่าจะจีบหรือจะตลบปิดสีด้านอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สะดวกนะคะเอาที่แบบทำได้ค่อยๆทำไปใจเย็นๆเพราะว่าอันที่เป็นแป้งบางไส้ตูมเนี่ยค่อนข้างที่จะจีบยากพอปิดสนิทนะคะด้านล่างแล้วเราก็คว่ำลงนะคะให้เป็นแบบนูนๆแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะเอาไปเรียงใส่ซึ้งค่ะซึ้งเนี่ยเราจะต้องทาน้ำมันพืชเอาไว้ที่บริเวณก้นซึ้งด้วยนะคะตั้งน้ำให้เดือดเลยพรมน้ำเล็กน้อยนะคะอย่าเยอะมากนะคะถ้าใครมีที่ฉีดให้ใช้ที่ฉีดก็ได้เอาพอเป็นละอองอะค่ะเพื่อเหมือนไล่แป้งข้าวเจ้าที่เป็นผงเกาะติดอยู่นะคะออกไปบ้างถ้าเกิดว่าไม่ฉีดเลยอะมันจะด้านนะคะเวลานึ่งออกมามันจะมีความด้านเล็กน้อยอะค่ะแต่ถ้ากลัวว่าแป้งจะเละยังไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไม่ฉีดน้ำก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะต่ายก็จะนึ่งอยู่ที่ประมาณ5นาทีค่ะ